แทนไปหลบอีกไม่เอาแค่เห็นหัวกีตาร์ฮะพอตั้งมาปุ๊บหลบครับฝั่งนี้มากกว่าครูไม่จะเอาจากไหนจะเอาจากตรงไหนจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากนี่คือ Rack TV ไม่ใช่อันนั้นอันนี้เลยผ่านประสบการณ์มาอีกวงนึงแล้วทีนี้พอมาเป็นมือปืนแล้ววงต่อไปก็ล็อกเฮสตาชื่อดังแล้วตอนนั้นของชุดเพลงไทยมา2ชุดดังมากระหว่างที่ผมทำงานท้องอัดก็จะเล่นแบ็คอัพไปด้วยวงนู้นวงนี้สนุกมากกับชีวิตการวงล็อกอย่างเดียวหรือเปล่าครับสมัยไม่บางทีก็เล่นพี่ปั่นด้วยนะดลินทอนนะบางช้างมั่งปุ๊อัญชลีอ๋อครับอะไรเงี้ยมันก็เข้าทางทำอัลบั้มมา2ชุดชุดเปลี่ยนทุกวันไปออกอิเล็กทรอนิกส์หน่อยชุดนั้นมีส่วนร่วมเยอะชอบครับชอบเล่นที่มันแปลกๆประหลาดแต่เราใช้อิเล็กทรอนิกส์เราใช้กีตงกีตาร์กับปิกเราเนี่ยแล้วตอนนั้นชอบเล่นขันโยนตอนสมัยนั้นไม่ค่อยมีใครเล่นขันโยนพี่วิเล่นโดเดย์อยู่คนเดียว2ชุดชุดแรกเปลี่ยนทุกวันพอชุดที่2ชุดเที่ยวเมืองไทยระหว่างที่อยู่ล็อกเฮสตาพี่ก็ทำงานทั้งหมดไปแล้วก็เล่นกันอยู่สัก3ปีก็แยกย้ายเอาล่ะทีนี้เข้ามาสู่วงไฮไลท์ก็คือคาเลโดคาเลโดสโคปถ้าย้อนไปประมาณถ้าอยากพูดเวลาเอาสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะรู้แล้วเพลงนี้คือเพลงเพราะเหล่านั้นทุกกันเริ่มดังตั้งแต่เวอร์ชันที่โฆษณาใช่กับ Coffee Mate ครับตอนนั้นผมเด็กๆดูทีวีอยู่ก็มีเพลงนี้เลยแสดงว่าไล่ๆกันใครเป็นคนแต่งพี่จิรพันธ์อังสวรรค์ตอนนั้นเราอยู่กับกลุ่มมัตต์ฝ่ายอยู่มันก็ส่งผลอะใครนำเพลงนี้ไปก็ไม่เป็นไรจะไม่ยอมให้วันใดปล่อยให้ใจฉันต้องการเธอจะผูกพันสองเราให้เป็นหนึ่งเดียวกลับมาเป็นเหมือนเคยกลับมาเลยรักเรานั้นคู่กันก็มาเข้าเรื่องที่ผมอยากจะรู้จริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธคู่กายของมือกีตาร์ตอนนั้นหลังจากกีตาร์ลุงสมหมายเนี่ยก็ยังไม่ได้ถามว่าใช้อะไรมาเรื่อยๆใช้ที่มันเป็นมีแบรนด์เนมหน่อยตอนนั้นความรู้เรื่องเสียงเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่เราว่าเอ้ยมันมีเสียงเหมือนร้านเครื่องดนตรีบางร้านเออร้านที่ผับบางร้านที่ตู้มันเสียงไม่ดีแต่มันมีเสียงเฟนเดอร์ทรงเนี้ยแต่มันไม่ทันสมัยขนาดนี้เป็นซิงเกิลคอยหมดสามตัวไม่มีล็อกไม่มีอะไรน่าจะเป็นปีเจ็ดกว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยปีเจ็ดกว่ามันมีหัวโตด้วยมีหัวโตพี่หัวโตอันนี้สำหรับตัวนี้เป็นใช้ฝึกซ้อมอ๋ออันนี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหนคือตอนนั้นแองเจโลเขาเริ่มทำกีตาร์ก็มันมีช่วงหนึ่งนะที่เข้ามาสปอนเซอร์ให้มาขุดคอด้วยมือตัวเองเข็ดไปเลยนี่ก็ทำเองป่ะครับทำเองให้มันดูเก่าเชื่อไหมว่าเนี่ยลากกับพื้นลากอะไรมันไม่ยอมพังนี่เอาไฟเผาเลยนะแต่นั้นไม่ค่อยคิดมีกีตาร์สำรองไปเหนือจุดตายสายพี่ไม่เข้าใจว่าพี่ซื้อไปหรือเปล่าไม่รู้แหละอยู่กรุงเทพเปลี่ยนชุดนี้ไปเดี๋ยวตะลุยแหละขึ้นไว้นู่น15วันเรานึกอีกทีโอ้เนาะไม่มีกีตาร์สำรองความจริงเราเป็นวงอย่างนี้แล้วขายปุ๊บนะแค่ขับล็อกกันเปลี่ยนความจริงต้องมีสำรองถึงจะดีแต่ก็ไม่ค่อยขาดบ่อยมั้งฮะไม่ค่อยขาดบ่อยเพราะว่าถ้าคันโยนเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงมันมีเทคนิคมันไม่ต้องตบอะไรกันตลอดเวลามันมีเทคนิคโยกไม่ต้องบางทีเดี๋ยวมาเนี่ยดูเดี๋ยวมือง่ายๆด้วยใช้สองมือไปต้องเยอะเดี๋ยวถ้าเราศึกษาจริงเนี่ยบางทีก็ไม่เปลืองสายไม่สึกหรออะไรตอนนั้นเฟนเดอร์ที่ซื้อมานี่มีคันโยกเลยป่ะคันโยก
สแตนดาร์ดของมันอ่ะแบบเนี้ยแบบวินเทจบังเอิญก็คือกดลงได้ง้างขึ้นไม่ได้ง้างขึ้นได้ง้างขึ้นได้เฟนเดอร์นี่เพอร์เฟคที่สุดแล้วนะคันโยกอ่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องอยู่กับโชคว่าลูกบิดของคุณเนี่ยกับไอ้ตรงเนี้ยต้องแต่งให้ดีถ้าแต่งไม่ดีก็โชคร้ายคือต้องคอยตั้งสายอันนี้นี่คือเราจะเป็นรอยบุหรี่คล้ายๆสมัยก่อนแต่จริงๆแล้วคือรอยเลือดมันคล้ายๆไหมมาอยู่กับคาราดุนผมก็เล่นตัวเดิมเฟนเดอร์ตัวเดิมยังตัวเดิมอยู่แต่คอนแทคหลังรู้สึกจะใส่เป็นกิฟสันตัวนั้นนี่อยู่ที่บ้านนี่ไหมตัวนั้นยังอยู่ก็ยังอยู่แต่นั้นก็เปลี่ยนกลับมาเป็นซิงเกิลคอยเหมือนเดิมมือกีตาร์แรกๆที่เล่นเนี่ยพอเราเห็นกีตาร์ซิงเกิลคอยเนี่ยแต่กลัวเพราะเสียงมันใสเวลากดเสียงแตกมันรู้สึกมันไม่ค่อยแตกแล้วก็จีด้วยแล้วก็จีด้วยมันก็มีเทคนิคถ้าจีคุณก็ตัวรุ่มลงหน่อยมันก็จะหายแล้วพอถึงเวลาเราเล่นจริงเราก็เพิ่มวอลุ่ม10เต็มใช้ได้เอาละมาพูดถึงอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเราบ้างใช่ใช่ใช่แต่บางทีก็อยู่บนโต๊ะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเสียงของกีตาร์คนจะรู้ว่าเสียงอะไรต่างๆที่วิจิตวิสดารของพี่หมูคาไรมาจากแผงเอฟเฟกต์ซึ่งมีอุปกรณ์ดีฮอลซ้ำๆกันบ้างมันเป็นเซคันด์แฮนด์บ้างเลือกการใช้งานคือว่าต้องอธิบายดีๆเนื่องจากว่ารายการของผมเนี่ยสาวๆดูเยอะ สนใจเอฟเฟกต์เอางี้แล้วกันตั้งแต่ตัวแรกเลยเรามาเริ่มจากกีตาร์แล้วก็มาสายแจ็คแต่สายแจ็คนี่จำเป็นต้องหาที่มันโอเคโอเคหน่อยมาที่ไคร์เบบี้ไคร์เบบี้พี่จะเลือกแบบว่าถ้าคนจะเลือกวาล์วที่มันใช้สโลว์เนี่ยก็ควรจะเลือกพอกดแล้วเนี่ยเสียงใหญ่ๆขึ้นลองวาล์วเลยตัวต่อไปก็คืออันนี้ถ้าทางจะเสียงดุนะฮะเสียงดุตัวนี้สามารถทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดกับการเล่นเนี่ยคือต้องตั้งสายให้ตรงมันคือเครื่องไม่ตรงนี่แขกของไอ้ปลาเราเนี่ยนะฮะก็ง่ายๆมันก็มีเลือกให้เล่นอยู่หลายรุ่นบอสมั่งคอกมั่งอะไรพี่ก็เลือกชอบตัวนี้ครับคือบังเอิญมันเพิ่งมาใหม่แล้วก็ราคาไม่สูงแล้วก็ตัวแป้นมันเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยใหญ่เลยใหญ่ตัวต่อไปก็จะเป็นพวกซาวด์เอฟเฟกต์พี่ดูคิกขู่นะฮะมีรูปหัวใจด้วยหัวใจนี่หมายถึงว่าเราจะได้แม่นไงเวลาอยู่กลางคืนอ๋อครับเวลาเท้าเราเลยนี่ไปไงถ้าเราไม่หนุนขึ้นมานะอ๋อใช่ใช่ไม่งั้นเราจะหมุนนี่ไปด้วยมันมีคุณสมบัติยังไงฮะก็จริงๆแล้วมันก็คือแฟลงเจอร์ธรรมดาถ้าเราปรับแบบที่เขาใช้งานกันนะมันก็จะเป็นเสียงประมาณเสียงเหมือนดำน้ำนะดำน้ำเป็นดำน้ำไม่ท่าผีเสื้อแต่ถ้าเรามาใช้งานอีกประเภทหนึ่งอ้าวเดี๋ยวลองดูนะฮะผมกดเร็วไปหน่อยลองอีกรอบนะฮะโอ้โหซ้อมมาดีมากงั้นเดี๋ยวผมขอสมัครเป็นคนเหยียบเอฟเฟกต์ให้พี่เลยว่าดีกันตัวนี้นี่นะฮะสิ่งดีนี้พิเศษมากคือหม้อแปลงหม้อแปลงฝาครอบเลยมันฝรั่งมาครอบมันคือเวลาเล่นใกล้โต๊ะแขกเล่าเบียร์หกมาอย่างนั้นก็ไม่ลงไม่ช็อตไม่ช็อตเป็นตัวจ่ายกระแสให้ตัวจ่ายไฟตัวนี้แล้วมันก็ย้อนมานี่เป็นดิสโซชั่นมีชื่อพี่ด้วยฮะใช่เป็นแบรนด์ของพี่เองร่วมกับทางชาร์กเนี่ยคิดค้นเสียงชาร์กเครื่องดื่มชาร์กเนี่ยครับไม่ใช่ชาร์กเป็นฉลากอ๋อเป็นฉลากจริงๆมาจากตุ๋ยมิวสิกตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่พี่ทำมันคือเสียงโอเวอร์ไดร์อันนี้ดิสโซชั่นก็หาวงจรที่เป็นโอเวอร์ไดร์มาแล้วก็มาลองให้พี่ลองก็คือซื้อไอ้ตัววงจรตัวไอซีทำขึ้นมาเบสิกก่อนแล้วก็ตั้งนั้นคือเริ่มดัดแปลงเอ้ยพี่ไม่ชอบความถี่ตรงนี้พอเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วคราวนี้แหละก็ถือเป็นความสำเร็จโอเวอร์ไดร์ตัวนี้เป็นตัวแรกและตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวนี้จะเป็นดิสโซชั่นคือมันจะแรงขึ้นมานี่คือแบบซิกเนเจอร์พี่เลยซิกเนเจอร์เลยใครมาเรียนแบบไม่ได้จับไหมฮะจับฮะเขามีลิขสิทธิ์อ๋ออันนี้มีลิขสิทธิ์นะฮะคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนฮะโอเวอร์ไดร์ตัวนี้คือโอเวอร์ไดร์เลยก็จะเป็นเสียงประมาณแตกจากตู้หัวแอมป์อะไรเงี้ยเสียงรู้ป่ะแล้วใช้กับแอมป์อะไรฮะอันเนี้ยเราทำให้เข้ากับทุกแอมป์ทุกแอมป์เลยทุกตู้เลยโอ้โหลองเสียงจากนี่เลยทานหมดป่ะครับทานหมดแล้วรุ่นนี้ก็คือเป็น distortion มาก็คือหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันแต่มันเสียง distort ก็คือมันจะแรงกว่าเดิมเป็นเสียงของยุค90ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยอ
อะไรเงี้ยพวกโอ้ไปเร็วกว่าวิ่งหนึ่งหรือต้องฝึกอีกนิดนึงอ่ะทีนี้มาที่คอรัสคอรัสก็ยี่ห้ออะไรครับแอรเรียนบางคนก็เรียกแอรอนเคยเข้ามาขายเมืองไทยนานแล้วไม่มีใครสนใจใช่มันดูแบบโบราณเสียงมันสุดๆนี่คือเสียงธรรมดาพอใส่มันมาเสียงมันจะคล้ายๆกับตู้เลสลี่คีย์บอร์ดคอรัสธรรมดาเนี่ยเคิร์ฟมันจะพอดีเป็นระเบียบเรียบร้อยเกินไปอันนี้มันแบบแกว่งแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันสามารถทำได้สองอย่างอันนี้ตัวนี้เป็นโมมาก็เลยทำเป็นเสียงเขาเรียกเหมือนเลสลี่เนี่ยเสียงแกว่งก็สมัยเฮนดริกเล่นสมัยเฮนดริกเล่นก็จะเป็นโบราณฟังดูเหมือนสายกีตาร์เพี้ยนแต่ไม่ใช่เนื้อนิดเนื้อเขาเรียกแกว่งเขาเรียกเสียงแกว่งมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่มันจะเป็นดีเลย์สมัยนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดีเลย์แต่ผมลองเลือกใช้ของ MFR เป็นคาร์บอนเพราะมันได้รับรางวัลมันจะให้เสียงค่อนข้างจะธรรมชาติเหมือนอยู่ในป่ามันไม่มีเสน่ห์ทั้งหมดก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็เลี้ยวลิสเอามีอีกฮะอ๋อผมลืมไปตัวนี้แหมEqualizer คือใช้ก็ได้บางคนไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเราเล่นกลางคืนเราลองไม่ใช้ดูเนี่ยปรับเสียงที่ตู้เนี่ยทุ้มกลางแหลมเนี่ยมันไม่สามารถจะไปลากความถี่บางความถี่ออกมาได้มันก็ได้ไงมันก็เผื่อว่ามันเจออะไรที่แบบอันนี้จริงๆใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราลองก็อยู่ห้องอ่านมานานก็เลยลองดูเนี่ยสายล่างไม่ต้องแหลมมากแล้วก็ปรับแต่ถ้าไม่ใช้มันก็จะทึบๆหน่อยบุบหน่อยแต่ยิ่งผสมกับคอรัสเนี่ยก็จะไปเลยครึ่งบินมาหมดยังฮะอันนี้ก็คือในแผงนี้ก็หมดประมาณนี้มันยังมีอุปกรณ์บางอย่างที่ผมเลือกใช้แต่ก็ในชีวิตของนั่นตีล็อกร้อยละ90ก็จะเป็นคนนั้นพี่จะบอกอะไรสักอย่างให้มือกีตาร์รุ่นใหม่ก็คือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เราคิดว่าไม่ใช่ตัวเราจะเป็นคนตัดสินนะว่าดีเราเวลาเราไปเล่นเราให้คนที่ดูเราเนี่ยเฮ้ยเสียงนี้มันเป็นยังไงแล้วเราก็จะเริ่มค้นหาเสียงตัวเองได้แล้วก็ได้เสียงที่ดีที่ถูกใจคนขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามชมทั้ง2ช่วงของรายการนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกมือกีตาร์คนแรกของเราต้องขอขอบพระคุณคุณสิริศักดิ์สิริโชตินันหรือพี่หมูคาไลแขกรับเชิญของเราเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับตอนต่อไปจะได้เจอกับมือกีตาร์ท่านใดนั้นโปรดคอยติดตามชมให้ได้เลยนะครับทีมงานแร็คทีวีทุกคนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ